สวัสดีท่านผู้ชม Talk Together นะฮะก็ดูเหมือนจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับว่าเราจะมีนัดกันทุกวันพุธ15:30โดยประมาณนะฮะก็กับ Talk Together แล้วก็เป็นพุธที่คุณสุทธิชัยยุ่นจะอยู่ประจำการกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับตอนนี้ฝนฟ้าสภาพอากาศนี่ก็ถือว่าหนักพอประมาณนะฮะมีฝนมีลมมีพายุนะฮะก็ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้รับการรับฟังตรวจสอบนะฮะมากขึ้นฝนฟ้าเวลามาเนี่ยบางทีเรารู้ล่วงหน้าแต่บางทีนี่เราไม่รู้เลยแล้วถ้าเป็นพายุถ้าผมว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุ้นเคยดีพายุลูกใหญ่ๆนะบ้านเรานี่สึนามินี่โอ้โหกวาดไปหลายสิ่งหลายอย่างหายไปต่อหน้าต่อตานะครับก็สิ่งที่ผมว่าต้องใส่ใจมากขึ้นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศไอ้นี่เรื่องของฝนฟ้าและสภาพอากาศนะครับแต่ว่าพายุทางเทคโนโลยีพายุของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่เนี่ยครับบางทีก็มีสัญญาณเตือนคุณสุทธิชัยครับบางครั้งก็ไม่บอกกล่าวแล้วบางทีก็กวาดเลยนะฮะใช่ครับคนที่รอดก็บาดเจ็บครับแต่จะมีคนที่รอดบางรายที่แข็งแกร่งนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าทางสภาพอากาศหรือเรื่องของพายุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราเท่าทันมันตั้งรับกับมันมีสติกับมันครับมันคือทางรอดครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคุณวิสุทธิ์ที่เราคุยกันคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าเรืออิ่มจุนเนี่ยมันจะรอดไหมกับพายุอันยิ่งใหญ่ที่ผมเรียก perfect storm เนี่ย perfect storm กับเรืออิ่มจุนได้ดูไหมเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับ perfect stormได้ฟังยังไม่ได้ดูเลยใครที่เคยดู perfect หนัง perfect storm นี่นานแล้วนานแล้วครับหนังคลาสสิกมากคือมันเป็นลักษณะที่คุณเข้าไปในพายุนี้เนี่ยคุณนั่งเรือเข้าไปในทะเลพายุซ้ายขวาหน้าหลังคุณไม่มีทางที่จะหลบไปไหนเลยอ่ะยังไงก็หลบไม่ได้หลบไม่ได้และมันเรียก perfect เพราะว่าอะไรเพราะมันเรียกว่าโหดสุดมันไม่สามารถจะโหดไปมากกว่านี้ได้แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือน perfect storm ธุรกิจทุกธุรกิจทุกวงการกำลังถูกกระทบอย่างแรงกระแทกอย่างแรงโดย perfect storm อันนี้ perfect storm อันนี้ก็จากที่เห็นนะครับอยู่ดีๆตั้งแต่ยุคสมัยโน้นแล้วตั้งแต่ยุคที่คุณใช้ฟิล์มถ่ายรูปเนี่ยคุณวิสุทธิ์ทันไหมทันไหมครับท่านผมนี่ช่างภาพเก่าเนี่ยใช่ไหมสมัยนั้นต้องใช้ฟิล์มฟูจิกับโกดักสองอย่างเอาไล่ฟูจิโกดักตอนหลังมีซากุระด้วยอ่ะซากุระอ่ะนะคุณวิสุทธิ์ลองเล่าซิว่าช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งแรกที่มันมีดิจิทัลแคมรามาแล้วคุณวิสุทธิ์เป็นช่างภาพเก่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณวิสุทธิ์เชื่อไหมว่ามันจะมากระทบอาชีพของช่างภาพนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกไม่กล้านึกเลยนะครับเอ๊ะให้เราถ่ายภาพแล้วก็ไลฟ์ลงซีดีมันไม่คุ้นเคยนะแล้วเขาบอกว่าอีกหน่อยหนังสือพิมพ์ไม่ต้องใช้แล้วภาพอ่ะใช่ใช่ภาพเต็มฟิล์มไม่เอาอ่ะใช่เราก็นึกไม่ออกจริงแล้วก็ถ้าคุณสุชาติคุณเคยอยู่แล้วนะเรื่องของเวลาทำหนังสือพิมพ์ทำหนังสือเนี่ยนะใช่มันจะมีช่างภาพห้องภาพห้องมืดเนี่ยมีห้องมืดนะคุณถ่ายรูปทีเนี่ยมันต้องมีฟิล์มนะแล้วถ่ายฟิล์มนี่คุณต้องประหยัดหน่อยนะเพราะว่ามันเปลืองฟิล์มมันเปลืองฟิล์มกดทีสี่ห้ารูปหรือสิบรูปเปลืองเราใช้แค่รูปเดียวใช่ใช่ใช่นะครับและพอมีดิจิทัลทีวีผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันแปลว่าเราไม่ต้องใช้ฟิล์มจะลดค่าใช้จ่ายมากและมันถ่ายกี่รูปก็ได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยกดไปเลยมีมือถือเนี่ยคุณถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยๆกี่เป็นสิบร้อยพันรูปก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในยุคเปลี่ยนผ่านตอนนั้นเนี่ยคุณวิสุทธ์ต้องยอมรับว่าช่างภาพส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะไม่เชื่อใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเหรอจะตกงานช่างภาพบอกว่าข่าวจะตกงานได้แต่ช่างภาพไม่มีตกเพราะช่างภาพคอยรับรูปลางฟิล์มหนึ่งเดียววันนี้เนี่ยสัจธรรมนั้นมันเกิดแล้วไงใช่ไหมครับคนก็เห็นแล้วผมชวนให้ทุกท่านช่วยแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าแฟนๆของคุณวิสุทธ์แล้วก็ที่ติดตามผมเนี่ยจะได้ช่วยกันแชร์เพราะว่าช่วงหลังนี่นะ Facebook algorithm ก็เปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนเนี่ยทำให้มันไปถึงคนน้อยกว่าที่เราเคยถึงฉะนั้นเราต้องช่วยกันแชร์ทุกท่านที่มีเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยต้องช่วยกันกดตรงแชร์นะครับ
เพื่อว่าจะได้นั่งสนทนาพูดคุยกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าวงการธุรกิจทุกวงการกำลังโดนสื่อมวลชนโดนแล้วใช่ไหมตอนนี้แบงก์ก็โดนแบงก์ก็โดนเพอร์เฟกต์สตอร์มครับแบงก์เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนที่คุณจะโอนเงินคุณต้องจ่ายจำได้ไหมต้องจ่ายค่าโอนค่าธรรมเนียมในการโอนค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วอยู่ดีๆโหดอยู่ดีๆก็บอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฟรีแล้วพร้อมเพย์มาเนี่ยคุณสามารถจะโอนเงินได้โดยไม่ต้องเสียตังค์รายได้ของแบงก์ก็หายไปตอนนี้เนี่ยแบงก์ต่างๆเริ่มปิดสาขาใช่ไหมคุณวิสุทธ์อ๋อใช่ฮะก็ทำสาขาย่อยๆใช่เมื่อก่อนมี ATM ก็เท่แล้วขอบคุณขอบคุณคุณชาติชายบอกว่าแชร์แล้วครับเป็นสาธารณะด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางทีเราคุยจนเพลินลืมแชร์อยากให้ทุกท่านได้ฟังเพราะว่าผมเจอคนเยอะเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยที่นั่งตั้งคำถามนี่แหละคุณวิสุทธ์เนี่ยเราจะเอาตัวรอดยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังทำแบบเดิมแล้วไม่มีใครต้องการสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเราจะรอดไหมผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่รอดไม่รอดแล้วหลายคนเราในที่นี่หมายถึงวงการอะไรบ้างครับทุกวงการแบงค์สื่อเห็นแล้วแบงค์เห็นแล้วแบงค์รีเทลเดี๋ยวนี้เขาซื้อของออนไลน์แล้วนี่เขาซื้อของออนไลน์แล้วใช่ไหมส่งถึงบ้านใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ perfect store สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ละถูกต้องแล้วก็ถูกกว่าที่คุณไปเดินห้างเพื่อจะซื้อด้วยนะครับใช่วงการหมอก็โดนนะวันก่อนผมเจอหมอคนหนึ่งหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ต้องมาตรวจกับผมนะคนมีแอปเนี่ยสามารถวัดความดันสามารถดูว่าเบาหวานเป็นยังไงเท่าไหร่สามารถที่จะดูว่ามีความผิดปกติอย่างไรและเผลอๆอีกหน่อยมันวินิจฉัยโรคได้สั่งยาได้ด้วยนะครับไอแอปเนี่ยไอ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสั่งยาได้ด้วยนะฉะนั้นหมออาชีพแพทย์ก็โดน disrupt โดนป่วนอย่างชนิดที่หมอไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเช่นนั้นนั่นแปลว่าอย่างพยาบาลก็ต้องเจอผลกระทบด้วยนะครับพยาบาลเนี่ยคนใช้น้อยลงคนใช้บริการน้อยลงถูกต้องพยาบาลก็จะมีงานลดลงเหมือนกันมันมีโรบอทนี่มันมีหุ่นยนต์ที่จะดูแลคนอายุมากใช่ใช่โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ละเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็บอกว่าเป็นพยาบาลก็อาจจะขี้เกียจอาจจะเบื่อคนแก่ขี้บ่นพูดอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมปรากฏว่าคนไทยได้ผลิตโรบอทหุ่นยนต์ที่ชื่อดินสอซึ่งตอนเนี้ยญี่ปุ่นขายที่ญี่ปุ่นดีมากมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่ฟังคุณจะฟังเพลงอะไรคุณก็บอกไปเลยคุณก็ใช้เสียงได้เลยอยากฟังเพลงนี้อยากฟังเพลงสุนทรภรณ์มาเลยตึ้งๆๆๆมาเลยครับขอได้ด้วยขอได้ด้วยใช่อยากกินกาแฟปึ้งๆกาแฟมาเลยเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้เลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอยากนวดนะเดี๋ยวมันก็นวดให้แต่ว่าบอกว่าอยากสวดมนต์น่ะมาเลยได้มั้ยได้เลยได้ได้กันนะตอนนี้อยากทำสมาธิช่วยเปิดเพลงอะไรที่มันทำให้สงบนิ่งหน่อยมันมาเลยมาเลยเนี่ยตอนนี้เซ็งมากเลยลูกหลานไม่มาเยี่ยมเลยเนี่ยไหนช่วยคุยกันหน่อยมันคุยด้วยครับมันคุยด้วยครับมันก็จะบอกว่าโอ้ยอย่าไปห่วงเลยก็ลูกๆเขาคงยุ่งมั้งเขาคงมีงานเยอะนะคุณป้าเขาจะมีสตอรี่ที่พูดคุยชวนคนอาวุโสเนี่ยคุยโดยที่เป็นกันเองมากๆมันเกิดแล้วนะพยาบาลเกิดแล้วเกิดแล้วพยาบาลนี่ก็จุกจิกจู้จี้พยาบาลอารมณ์เสียเพราะพยาบาลก็เบื่อนะคุณเป็นพยาบาลคุณต้องดูแลใช่ไหมคุณดูแลคนแก่นี่ขี้บ่นทำอะไรไม่ถูกใจคุณก็ลำบากแหละคุณก็อารมณ์มีอารมณ์บ้างแต่หุ่นยนต์ไม่มีอารมณ์ครับนี่ใช่ไหมครับนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันหลายวงการหลายวงการใช่ครับนี่ตอนนี้ครูที่สถาบันกวดวิชาบอกว่าอะไรไหมครับครับลูกค้าที่มาเรียนน้อยลงกว่านี้ครับคือไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนแล้วชัดเจนแล้วเรียนผ่านวิดีโอคอลก็ไม่ต้องอยู่ชัดเจนผมอยากจะเชิญชวนท่านที่เข้ามาฟังอยู่นะครับที่แชร์ด้วยนะครับช่วยบอกด้วยว่าอาชีพท่านเนี่ยโดนไหมโดนดิสรัปต์ยังไงแล้วท่านแก้ปัญหาอย่างว่าอาชีพไหนท่านโดนแล้วท่านแก้ปัญหาอย่างไงเพราะว่านี่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับครับมหาวิทยาลัยด้วยนะคุณวิสุทธิ์มหาวิทยาลัยกำลังเจอกับดิสรัปชันอย่างรุนแรงหนึ่งนักเรียนน้อยลงเพราะว่าเป็นสังคมสูงวัยเด็กเกิดน้อยลงสองเด็กไม่ต้องมีอาจารย์มาสอนหาข้อมูลหาความรู้ใช่ไหมใช่ครับผมคุยกับอาจารย์บางท่านไม่ทราบว่าคุณสุชัยฟังหรือยังครับกำลังคิดว่าจะทำอะไรนอกจากการเรียนการสอนเหรออาจารย์นี่ก็รู้มีอธิการท่านหนึ่งครับครับในกรุงเทพดังมากครับตอนนี้คิดจะไปทำฟาร์มหมูอ่ะเอาเหรอจริงๆ
หรอมันก็ต้องคิดในนอกกรอบอ่ะเออเอาเออผมก็บอกที่มันเอาต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดใช่ขอบคุณคุณขอบคุณคุณปันปันแชร์แล้วครับคุณปิยะแล้วครับคุณปิยะวันนี้ก็แชร์2ครั้งแล้วครับขอบขอบคุณมากครับช่วยกันแชร์นะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยากจะให้ช่วยกันช่วยกันแสดงความคิดเห็นในอาชีพของท่านท่านปรับตัวอย่างไรในภาวะที่ทำให้จะต้องอยู่รอดให้ได้ผมถึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาผมพูดถึงว่าเราเหมือนกับเรือเอี้ยมจุนทุกอุตสาหกรรมหรือเอ็มจุนคือเรืออะไรครับมีคนถามผมว่าเรือเอ็มจุนคืออะไรคือเรือโบราณที่ขนข้าวขนของเก่าขนแล้วก็เรือมันก็ค่อนข้างจะง่อนแง่นนะครับและล่องมาเรื่อยๆตามแม่น้ำลำคลองนะแล้วอยู่ดีมาเจอพายุใหญ่ไงพายุแล้วบนเรือเนี่ยแล้วบนเรือเนี่ยผู้โดยสารก็เยอะครับกัปตันก็งงๆแล้วก็ยังทะเลาะกันอีกว่าจะไปหรือจะถอยแล้วเรือก็เริ่มรั่วจะอยู่ในซอกเรือใช่ครับแล้วเรือก็เริ่มรั่วแล้วคุณยังอยู่บนเรือแล้วก็ยังคิดว่าเดี๋ยวพายุก็หายมั้งเดี๋ยวก็คงรอดมั้งแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่านี่บางกลุ่มบอกงี้คุณสุชัยครับบางท่านบอกผมว่าก็พายเรือเอี่ยมจุนมาลมมันแรงน้ำมันจะเข้าบ้างครับหลบก็ไปซอกเรือพักหนึ่งครับแล้วพอเรื่องลมสงบแล้วค่อยไปใหม่แต่มันไม่หยุดไงพายุมันไม่หยุดไงเดี๋ยวนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทุก3เดือนนะครับแต่ก่อนนี้เราพูดถึงแผน5ปีใช่ไหมว่าเราต้องมีแผน5ปีนะ business plan เรา5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ปรับตัวทุกวันนี้3เดือนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแล้วครับครับคุณฮันโจบอกงานรีเทลอาจจะโดน disrupt แต่งานเซอร์วิสน่าจะโดนน้อยกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมงานเซอร์วิสผมว่าก็ใช่ใช่ครับเห็นด้วยเซอร์วิสคือมนุษย์และมนุษย์เนี่ยก็จะบริการได้ดีกว่าหุ่นยนต์ในบางเรื่องนะครับมีชีวิตมีจิตใจมีรอยยิ้มใช่มีทักทายมีความรู้สึกแต่ระวังนะเดี๋ยวนี้เขาผิดหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์ยิ้มได้ด้วยนะแหมเอาทุกที่เหมือนกันนะเทคโนโลยีใหม่แน่นอนฉะนั้นคุณวิสุทธ์ออกไปที่นอกจากมหาวิทยาลัยนี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าคุณวิสุทธ์เนี่ยลูกเนี่ยส่งเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้จบไปยังลูกจบไปยังก็มีทั้งจบและมีทั้งกำลังเรียนครับที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยโอเคโชคดีหน่อยว่าเขาจบแล้วโชคดีหน่อยว่าเขากำลังเรียนเขาก็อีก2ปีเขาก็จบแล้วแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่สมมติว่าคุณวิสุทธ์มีลูกเรียนมัธยมปลายอยู่เนี่ยคุณวิสุทธ์จะให้เขาไปเรียนอะไรที่จะออกมาแล้วไม่ตกงานแล้วออกมาแล้วเนี่ยยังไปที่ต้องการของตลาดผมตามหลักสูตรไม่ทันนะแต่เรียนแล้วก็เรียนเถอะที่มันเกี่ยวกับเข้าทันเทคโนโลยีใหม่นะใช่แล้วลูกมาถามได้โดยไม่ต้องจบปริญญาแล้วลูกมาถามคุณวิสุทธ์บอกว่าเนี่ยพ่อลูกควรจะเรียนอะไรถึงยังไม่ออกมาไม่ตกงานเพราะตอนนี้ข่าวก็เริ่มออกแล้วว่าเด็กจบเป็นแสนเนี่ยที่ยังไม่มีงานทำนะเด็กเป็นแสนนะที่ไม่มีงานทำเพราะว่าเรียนในสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการหรือว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วคุณเรียนบัญชีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแอปบัญชีมันมีต่างๆทำได้เสร็จเลยเขียนได้เสร็จเลยซึ่งความจริงเนี่ยเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยถ้าหากเริ่มสังเกตก็จะเห็นว่าวงการบัญชีต้องตื่นตัวแล้วล่ะมันมี Excel ใช่ไหม Excel เนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่คุณใส่ข้อมูลปั๊บเนี่ยกด2ทีเนี่ยมันจะบวกลบคูณหารมีเปอร์เซ็นต์วิเคราะห์คุณเสร็จหมดเลยครับว่าคุณต้องการแบบไหนฉะนั้นที่ถามว่าวงการไหนบ้างวงการสื่อวงการธนาคารวงการรีเทลวงการมหาวิทยาลัยวงการหมอครับครับรถรากระทบไหมมันมีมันมีรถขับเองแล้วครับรถขับเองนะครับอีกหน่อยมันไม่ต้องใช้คนขับแล้วครับเออเหรอจริงป่ะจริงผมไปดูมาแล้วที่สิงคโปร์เขาเรียก AV Autonomous Vehicle แปลว่าเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและแน่นอนคนไทยบอกโอ้ชนกันตายสิเนี่ยใช่ใช่ผมถามว่าอย่างกรุงเทพไม่ชนตายแล้วเออใช่ผมก็ไปดูที่สิงคโปร์แล้วรัฐบาลสิงคโปร์เขาก้าวหน้ามากเขาต้องการเป็นหนึ่งในด้านนี้ เขาก็เลยอนุญาตให้บริษัทต่างชาติและสิงคโปร์เนี่ยมาทดลองดู ตอนนี้มีที่เขาเรียกว่า driverless taxi คุณเรียกแท็กซี่มาไม่มีคนขับนะครับไม่มีคนเออแต่ตอนทดลองเนี่ยเขาให้มีคนนั่งอยู่ข้างๆแต่ไอ้ตัวหลักเนี่ยไอ้พวงมาลัยเนี่ย
มันเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองถามว่าใช้คอมพิวเตอร์เหรอแน่นอน AI ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่มันสั่งได้แล้วผมถามว่าแล้วมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุเหรอผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่าหุ่นยนต์หายตาไปด้วยหุ่นยนต์เนี่ยมันฟังคำสั่งมันแล้วก็ป้อนกฎกติกาลงไปสิขออภัยกำลังพูดถึงเรื่องแท็กซี่ไอ้คนขับรถยนต์ AI ที่ไม่ต้องใช้คนขับเพราะว่าได้สิงคโปร์มีแล้วสิงคโปร์มีแล้วนะบอกว่าคนเนี่ยมีอารมณ์ครับคนเนี่ยยั่วเวลาคุณขับรถแล้วมีคนปาดหน้าคุณครับนะและคนก็เห็นไฟแดงไฟเหลืองปั๊บปุ๊บไปเลยต้องวิ่งก่อนเขียวเลยเอาวิ่งก่อนเลยครับแต่ปรากฏว่าหุ่นยนต์นั้นเนี่ยทำตามกติกาจราจรอย่างเคร่งครัดเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่ฝ่าไฟจราจรแน่นอนไม่มีความรู้สึกไม่มีความอยากเฮ้ยมันเหลืองช้าแล้วก่อนมันต้องปาดก่อนละปาดก่อนเลยไปเลยแต่ว่าไอ้หุ่นยนต์เนี่ยหรือว่าไอ้ AI เนี่ยมันทำตามสิ่งที่เราสั่งลงไปมีรถปาดหน้าซ้ายขวามันก็ใจเย็นมันก็รู้ว่าไม่สนใจไปเรื่อยมันก็ห่างพอสมควรฉะนั้นจะไม่เกิดอุบัติเหตุดังนั้นสิงคโปร์และในอเมริกาก็มีหลายเมืองที่เริ่มแล้วครับนี่แหละแต่ว่าเริ่มก่อนในบางเมืองที่ทำได้ถูกไหมครับตัวครับในหลักโปรเจกต์นะใช่ครับนี่ครับคุณสมบูรณ์บอกว่าโลจิสติกจะลดต้นทุนได้มากและปลอดภัยกว่าใช้คนขับทำงานใน12ชั่วโมงนี่ครับขอบคุณนะครับคุณสมบูรณ์แล้วก็เชิญทุกท่านเขียนเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพราะผมถือว่าเรื่องนี้ใหญ่มากเรื่องนี้เราต้องช่วยกันหาทางออกผมไปเจอผมไปต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ผมจะนั่งตั้งวงคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื่อไหมครับว่านักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานหลังบ้านแหละหน้าบ้านก็อาจจะถ้าเคยเปิดมีหน้าร้านเขาปิดละเพราะเขาไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านคือแค่เปิดหน้าจอแทนแล้วกันนะครับมือถือคอมพิวเตอร์ได้ละใช่เขาก็ขายออนไลน์เขาก็ทำ Facebook มีคำสั่งมาเขาก็ส่งเขาก็ไม่ต้องมีบริษัทส่งเองเขาก็จ้าง Curry ส่งแล้วเขาก็สามารถจะสร้างรายได้ขึ้นมาเพราะค่าใช้จ่ายมันลดแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมันลดตัวรายได้เท่าเดิมก็ถือว่ากำไรมากขึ้นแล้วนะครับแต่รายได้ลดลงก็ถือว่าเป็นกำไรถูกต้องถูกต้องตัดต้นทุนต่างๆลงไปมากมายถูกต้องนี่หน้าจอไงครับคุณวิสุทธ์คุณวีระเกียรติบอกว่าผมอาชีพพิมพ์โฆษณาอิงเจ็ตโดนเต็มๆครับโอ้โหนี่โดนเต็มฮะโดนเต็มเมื่อก่อนคิดว่าขายดีก็ต้องออกสินค้าใหม่ก็ต้องโฆษณาขายไม่ดีก็ต้องพิมพ์โปรโมชั่นแต่ไม่ใช่แล้วลองอ่านดูทั้งหมดที่เต็มๆที่คุณวีระเกียรติเห็นมาฉะนั้นอาชีพโฆษณาก็โดนเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทโฆษณายักษ์ๆนี่กำลังโดนกระเทือนหนักนะเพราะอะไรคือสื่อเนี่ยโดนเราเห็นแล้วใช่แต่บริษัทโฆษณาเนี่ย ก็ต้องโดนไปด้วยอ่ะโดนเพราะอะไรลงก็หายไปหายไปเพราะว่าบริษัทเล็กๆที่เขาเรียกว่าดิจิทัลเอเจนซี่เขาเล็กแล้วเขารับงานโฆษณาเขาสามารถทำโฆษณาทุกอย่างขึ้น YouTube ขึ้นโซเชียลมีเดียราคาถูกกว่าเร็วด้วยแล้วก็ยังตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าถูกต้องเจาะลงไปเลยเจาะลงไปในกลุ่มเป้าหมายเลยฉะนั้นต้องการแข่งนักฟุตบอลคนแก่ถูกต้องผู้หญิงใช่คนเพศที่3ไม่รู้เดี๋ยวทำได้หมดใช่นี่ไงถึงบอกว่าเรือเอี่ยมจุนน่ะถ้าคุณอยู่บนเรือเอี่ยมจุนเนี่ยคุณต้องเตรียมสละเรือมิฉะนั้นคุณจะตายหมู่ตายหมู่มันมีบางอาชีพไหมที่ไม่ต้องสละเรือก็มีไหมล่ะคล้องกันไปยกตัวอย่างสิครับไม่มีคุณเนี่ยคุณไพศาลถามว่าทนายความนะครับโดนไหมทนายความตรงแล้วตรงโต้ทนายความนี่เดี๋ยวนี้ไอเอไอมันวิเคราะห์คดีต่างๆนานามันมีข้อมูลป้อนเข้าไป Big Data เนี่ยมันจะบอกได้ว่าคดีนี้เคยเป็นอย่างนี้ข้อเคยศาลเคยตัดสินยังไงแล้วก็จะแนะนำได้แน่นอนทนายความอาชีพยังอยู่ถ้าทนายความรู้จักปรับแล้วก็ใช้ AI ใช้ Big Data ในการทำหน้าที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเอสเจอทนายความนะเขาว่าไงเขาว่าไงทนายความเพื่อนผมเป็นทนายความนะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ใครมาปรึกษานะคิดเป็นรายชั่วโมงเลยใช่ไหมคิดเป็นเรื่องเลยนะใช่ใช่ไอตอนนี้ลูกค้าหายนี่ถ้าเป็นคดีที่แบบไม่ลึกลับซับซ้อนนะครับลูกค้าเข้าไปเสิร์ชหาใช่หาข้อมูลใช่มาเรียงมาวิเคราะห์กันเองเดินกันเองใช่
ไปกระทบนะลูกค้าก็ไปค้นข้อมูลเองได้แล้วลูกค้าก็สามารถเข้าไปใน Google แล้วว่าคดีคล้ายๆกันอดีตเคยเป็นยังไงแล้วก็มีทนายเป็นยังไงแนวเป็นยังไงที่สำคัญคือไม่โดนหลอกด้วยเพราะว่าถ้าเจอทนายใช่คุณไพศาลคุณไพศาลบอกว่าทนายความจะโดนไหมผมแนะนำนะครับคุณไพศาลว่าต้องเป็นทนายออนไลน์ครับต้องยังอยู่นะครับแต่ว่าต้องเป็นทนายความออนไลน์ที่ให้คำปรึกษาออนไลน์ได้แล้วที่สามารถช่วยกันหาข้อมูลให้ลูกความและมาวิเคราะห์ให้ลูกความฟังตัวเองต้องทำงานหนักขึ้นเพราะลูกความสามารถหาข้อมูลได้มากกว่าเราแล้วฉะนั้นความรู้มากกว่าเราด้วยนะใช่ครับเรื่องกฎหมายกฎหมายเข้าไปเดี๋ยวก็รู้หมดนะประเด็นไหนมาตราไหนต่างๆนานาสถาปนิกครับคุณเอสถามว่าสถาปนิกล่ะครับโอ้ยหนักเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ออกแบบต่างๆนานานี่นะครับคุณเขียนเข้าไปแล้วคุณต้องการบ้านแบบไหนออกแบบไหนนี่นะเผลอๆมันจะมีแอปออกมาบอกเลยว่าอ้าวคุณมีงบเท่านี้คุณต้องการบ้านแบบตะวันตกตะวันออกสูตรแบบนี้คุณบาโลเคชันไปอยู่ตรงนี้คุณมีที่อยู่ที่ตารางวาและโลเคชันอยู่ตรงไหนคุณอยากจะเป็นแบบไหนเขียนป้อนเข้าไปเผลอๆ AI มันจะทำหน้าที่นี้แทนสถาปนิกได้แต่สถาปนิกแต่สถาปนิกหรืออาชีพทนายความหรืออาชีพอื่นจะไม่ตกงานถ้าปรับปรุงตัวเองฉะนั้นลงมาจากเอี่ยมจุนลงมาจากเอี่ยมจุนเพราะว่ามันเป็นที่เก่าที่มีคนเยอะและคุณก็ไม่มีการปรับปรุงตัวเองลงมาและพายุยังแรงอยู่ตลอดเวลาลงมาหาไลฟ์โบ๊ทไลฟ์โบ๊ทผมหมายถึงเรือชูชีพเล็กๆที่สามารถที่จะมีความปราดเปรียวลั่นฝ่าพายุได้และสามารถที่จะฟันฝ่าคลื่นลมผ่านไปได้แต่ว่าแน่นอนมันต้องเล็กนะครับแล้วมันต้องประหยัดนะครับแล้วมันต้องใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับและมันต้องเป็นการทำในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่คนอื่นทำไม่ได้เท่านั้นผมคิดว่านี่แหละเป็นหัวใจของการที่คำว่าสละเอี่ยมจุนเพื่อลงมาในเรือชูชีพไลฟ์โบ๊ทแต่ว่าต้องเห็นว่าพายุมาจริง perfect storm นี่ล้อมรอบคุณแล้วครับต้องพร้อมที่ลงมาประจนภัยคือบางคนอยู่บนเรือเอี่ยมจุนนานแล้วมันก็สบายสบายครับแต่จะกระโดดลงมาก็คุณสุชัยฮะครับไอเรือเล็กๆคุณเชื่อว่าบางทีมันลื่นครับครับบางทีมันหกล้มคุณวีระเกียรติคุณวีระเกียรติเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอยู่ขายโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก็ทำอิงเจ็ตเนี่ยนะครับผมปรับตัวโดยปรับใช้งานพิมพ์ทำงานตกแต่งเน้นใช้ฝีมือเฉพาะครับนี่ไงคือไลฟ์โบ๊ทนี่ไงถูกต้องเลยครับคุณวีระเกียรติที่ผมพูดถึงไลฟ์โบ๊ทคือเป็นเรือลำเล็กปราดเปรียวแต่เฉพาะกิจคุณต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้หรือทำถูกกับคุณไม่ได้หรือบริการสู้คุณไม่ได้ครับมีคุณอะไรฮะครับชนิสานะครับบอกว่างานด้านเกษตรกระทบน้อยที่สุดหรือเปล่าคะไม่จริงเกษตรต้องดูก็มีเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้คุณสามารถจะมีแอปที่บอกอากาศคุณสามารถบอกได้เลยว่าในนาทีนี้ที่มาของพืชผักผลไม้เป็นอย่างไรสามารถบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยทำยังไงผมไปเจอคนหนึ่งที่นครสวรรค์เนี่ยบอกว่าคุณพ่อทำเกษตรลูกมาทำออนไลน์ออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกแล้วออร์แกนิกเนี่ยก็บอกว่าผมก็ใช้วิธีการใช้ Facebook Live นี่แหละครับผมก็อธิบายให้ลูกค้าผมฟังว่าออร์แกนิกผมเนี่ยของจริงยังไงเช่นผมใช้ไส้เดือนแทนที่จะใช้ปุ๋ยผมทำปุ๋ยคอกยังไงสารเคมีผมไม่ใช้ผมทำยังไงมีคนมาดูเยอะใช่ครับมีคนมาดูเยอะเลยครับแล้วโอ้โหเขาอยากรู้ว่าผมทำไอ้ไส้เดือนยังไงทำต่างแล้วก็พอผมคุยกับเขาใน Facebook เขาก็มาหาแล้วเขาก็ออเดอร์สั่งสินค้าผมแบบที่สมัยก่อนทำไม่ได้นี่ครับครับงั้นหลายอาชีพโดนเหมือนกันหมดนะครับครับถ้าสักวันบริษัทส่วนมากโดนกันหมดแล้วเราจะที่เหลือจะทำยังไงนะครับนี่ไงเราต้องป้องกัน เราต้องปรับตัวก่อนที่มันจะมาปรับเราฉะนั้นครับก็มีคำหนึ่งว่าคุณต้อง disrupt ตัวเองก่อนที่คุณ disrupt. จะถูกข้างนอก disrupt คุณแล้วว่าคุณต้องปรับก่อนคุณต้องป่วนตัวเองก่อนคุณต้องป่วนตัวเองก่อนที่จะถูกพลังข้างนอกมาป่วนคุณเพราะว่าถ้าคุณยากตรงนี้นะคุณสุชัยมันยากตรงนี้ยากมากคือผมคิดว่ามันก็ยากตรงที่คนเคยอยู่บนคอมฟอร์ตโซนครับความคุ้นเคยความสบายความลงตัวแล้วอยู่จะต้องเปลี่ยนโอ้มันยากนะเพราะมันยากไงแต่ว่าแจ็คมาพูดว่ายังไงแจ
จ็คมาบอกว่าการปรับตัวถ้าทันกับความเปลี่ยนแปลง today is difficult วันนี้ยากมากวันนี้ยาก tomorrow is even more difficult พรุ่งนี้ยากกว่ายากกว่าอีกเพราะว่าคุณเจอกับของจริงคุณทดลองเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปพิสูจน์ว่าจริงไม่จริง the day after tomorrow วันมะรืนนี้คุณจะเห็นแสงแดด the day after tomorrow it will be beautiful but แต่คนส่วนใหญ่ตายวันรุ่งขึ้นแทนยังไม่ถึงมะรืนนี้ไม่รอดเพราะอะไรเพราะวันนี้ยากใช่ไหมคุณก็ต้องพรุ่งนี้ลองดูสิยากกว่าไอตอนยากกว่าเนี่ยเย็นๆค่ำๆของยากกว่านั้นเลิกละยอมแพ้ละไม่เอาละแต่ถ้าคุณอึดต่อไปข้ามไปมะรืนนี้คุณมีสิทธิ์รอดได้นี่ถ้าคุณไม่ข้ามอาจจะไม่มีมะรืนนี้ของคุณก็ว่าได้ใช่ครับคุณสลงถามว่านักการเมืองจะถูกกระทบในเชิงอำนาจไหมครับโอ้ยโดนเต็มเลยครับเจอไหมเจอไหมเต็มเลยครับนะมันจะมีบล็อกเชนนะครับมันจะตรวจทุกอย่างได้มันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถจับผิดคุณได้สามารถที่จะคุณประมูลสินค้าอะไรคุณต้องการที่จะก่อนนี้คุณสามารถหัวกันได้ต่อไปนี้เขาบอกว่าถ้าใช้บล็อกเชนเนี่ยมันจะสามารถจับโกคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกำลังมาแล้วครับกำลังมาย้อนไปอย่างว่าเราเนี่ยคุณสุชัยครับเมื่อก่อนนักการเมืองชอบโกหกตัวเลขเขียนเองพูดเองทำชาร์ตเองใช่ตอนนี้ไม่ได้ละต่อไปนี้ไม่ได้หรือสัญญาอะไรไว้ครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ละอย่างน้อยนี่มันกระทบชัดเจนครับนะฮะว่าเทคโนโลยีใหม่มันช่วยจดช่วยจำช่วยเตือนไม่ได้ครับแล้วการหาเสียงเลือกตั้งด้วยครับการหาเสียงเลือกตั้งต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์ด้วย Big Data ข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนอย่างคุณวิสุทธิ์กับผมเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เราพูดอย่างนี้ที่เราไปส่งรูปขึ้นไปที่เราทำอะไรเขารู้หมดเนี่ยเขาก็จะบอกได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะมีความคิดทางการเมืองแบบนี้น่าจะเชียร์พรรคนี้น่าจะเชียร์พรรคนั้นเขาก็จะส่งข้อมูลเฉพาะให้คุณเลยนะเพื่อจะหว่านล้อมให้คุณเนี่ยต้องลงคะแนนให้เขาหรือพรรคของเขาครับฉะนั้นนี่คือความปั่นป่วนทุกวงการการเมืองก็ไม่เว้นธุรกิจแน่นอนเลยครับทุกแห่งคุณอังกูลบอกว่าอยู่ในธุรกิจบริการเซอร์วิสเฉพาะทางและมากกว่า1อาชีพผมว่าเนี่ยคุณอังกูลกำลังแนะนำว่าทางรอดคืออะไรครับถ้าอยู่ในทำอะไรมากกว่า1มากเฉพาะทางด้วยคุณต้องเก่งด้านนี้เป็นพิเศษแล้วก็ให้มากกว่า1อาชีพเผื่อเอาไว้ครับว่าอันที่คุณเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เวิร์คเนี่ยคุณก็จะสามารถปรับตัวได้ผมว่าเนี่ย มีคำถามคุณจะเกรงว่าแล้วนักบวชเราจะโดนไหมนักบวชแม่อยากจะให้รางวัลคำถามยอดเยี่ยมคุณจักริดจังเลยนะนักบวชจะโดนถามสิถามท่านวอสิท่านวอเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียใช้แอปใช้สื่อต่างๆนานาเนี่ยนะครับนักบวชถ้าเทศแบบสมัยก่อนไม่มีใครฟังแล้วไงใช่ครับแล้วก็ท่านต้องให้คนรอไปถึงที่วัดเพื่อจะมาฟังเทศก็ไม่ทันแล้วนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการที่จะฟังเทศผ่านโซเชียลมีเดียสามารถ delivery ถึงที่ delivery ถึงที่แล้วไม่เลือกวันไม่เลือกเวลานะเมื่อก่อนที่ฟังฟ้าสวดต้องตอนเช้าๆใช่ไหมใช่ครับต้องข้ามดึกไม่ได้แล้วที่ตีสองที่สามตึ้งใช่ครับคุณมนทิราถามว่าอุตสาหกรรมโรงแรมจะกระทบไหมครับโอ้โหโดนเต็มๆครับอุตสาหกรรมที่ร้านน่าจะจากภูเก็ตมาจากภูเก็ตอุตสาหกรรมโรงแรมนี่กระทบยังไงครับมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่มีโรงแรมมากที่สุดมีบริการโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีโรงแรมเลยแม้แต่ห้องเดียวมันชื่อ Airbnb ใช่ไม่มีโรงแรมเหมือนกับแท็กอะไรนะแท็กซี่อ่ะ Uber 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 ไม่มีแท็กซี่แม้แต่คันเดียวแต่เป็นบริษัทแท็กซี่ใหญ่ที่สุดของโลกของโลกเลยใช่นี่เหมือนกันใช่ใช่ Airbnb ใช่ครับใช่คุณนราพงศ์บอกหมอดูจะถึงคราวอวสานไหมครับหมอดูผมว่าไม่นะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเชื่อไม่เชื่อนะหมอดูก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับทุกวันนี้หาเพื่อสร้างพื้นที่ออนไลน์มากขึ้นใช่นะใช่ผมว่าเข้าลึกถึงคนหลายกลุ่มก่อนจะคนอีกไกลเงี้ยไปหมดเลยนะหมอดูก็มีแอปแล้วเดี๋ยวนี้หมอดูก็ใช้วิธีการก็ดังว่าแอปนี่แหละหาข้อมูลเข้าไปใน Google แล้วก็สามารถที่จะคาดการดาวต่างๆนานาโดยมีการคำนวณที่แม่นยำด้วยซ้ำไปนะครับคุณกนกบอกว่าถ้าต่อไปนี้มีแต่ supply แล้ว demand ลดลงจะเป็นอย่างไรครับนี่ไงครับที่ต้องเป็นห่วงมาก demand ลดลง demand เช่นยกตัวอย่างว่างานในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย
ครับมันไม่ได้ลดน้อยลงแต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนผมว่ามันแยกเซกเมนต์อะแยกความต้องการเฉพาะด้านเยอะขึ้นอะใช่อย่างนั้นป่ะใช่ครับฉะนั้นซัพพลายเนี่ยต้องปรับให้ตรงกับดีมานด์ครับอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยคุยกับอธิการมหาวิทยาลัยหลายแห่งถามว่าถ้าเด็กมันจะไม่ตกงานนะครับถ้าเราผลิตเด็กที่ตลาดต้องการทราบไหมครับว่าตอนนี้ตลาดต้องการอะไรมีการเซอร์เวย์ไหมครับดูไหมอธิการท่านหนึ่งบอกว่ายอมรับตรงๆนะว่าเราไม่มีข้อมูลนี้เพียงพอนี่ไงคือเมื่อเราไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไรแล้วจะไปผลิตคนแบบไหนล่ะนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับคุณสลงบอกว่าหมอดูเจอบิ๊กดาต้าอาจจะอ่านค่าสถิติแม่นยำขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถูกผมบอกว่าแหมเอาพี่ต้ามาช่วยได้อยู่หมอดูใช่ครับเห็นไหมฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมคิดว่าเราคุยกันบ่อยๆได้เลยนะคุณวิสุทธิ์เรื่องนี้เราชวนท่านผู้ที่ติดตามเนี่ยเข้ามาแล้วบอกอาชีพท่านเนี่ยอยู่ฝั่งไหนแล้วก็เราปรับตัวอย่างไรเรือเอี้ยมจุนของท่านเนี่ยจะฟันฝ่าพายุได้หรือเปล่าและคุณเตรียมเรือไลฟ์โบ๊ทของคุณอย่างไรหรือพร้อมที่จะกระโดดลงหรือยังพร้อมกระโดดลงหรือยังถ้าไม่พร้อมก็กล้าหน่อยใช่ครับคือผมยังเชื่อว่าช่วงนี้มีเวลานะถ้าเกิดเจอพายุฝนฟ้าที่มาแล้วยังไม่ค่อยพร้อมก็ยังมีเวลาที่จะแบบฝึกวิชาความกล้าก่อนที่เรือจะล่มลงอ่ะไม่แต่ว่าที่คุณวิสุทธิ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องก็คือว่าคนไทยยังไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือไม่ออกจากไอ้จุดสบายคุ้นเคยไม่ยอมออกมาไม่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีทางทดลองหาอะไรใหม่ๆแก้ปัญหาหรือว่ารอดจากพายุร้ายแรงนี้ครับแต่ว่าผมดูจากที่ปรากฏการณ์และที่คุยกับคุณสุชัยนะทางรอดอันหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราเก่งอะไรครับเราชำนาญอะไรครับเราชอบอะไรครับเราสามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรครับไอ้นี่คือหัวใจนะผมไม่ต้องเอาอุ่นใจนะครับเอาเนี่ยคนที่คุยกับผมอยู่กับคุณสุทธิชัยเนี่ยก็ออกมาจากเรือลำใหญ่ครับแล้วก็มาทำอะไรง่ายๆอ่ะมีกล้องตัว2ตัว3ตัวใช่ไหมครับมีทีมงานเล็กน้อยไม่กี่คน 4-5 คน 6-7 คนพออะไรแล้วไม่มีออฟฟิศแล้วไม่มีออฟฟิศด้วยนะไม่มีออฟฟิศครับนั้นก็ทำคุณชัยทำสิ่งที่คุณชัยรักชอบมองออกครับมองได้ทะลุและสร้างเนื้อแล้วก็อยากจะบอกว่าขออภัยครับอยากจะบอกว่าการสร้างสิ่งใหม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัยนะ คือจะบอกว่าแก่แล้วไม่ได้คือมันพร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่เสมอว่าคุณอยู่ช่วงวัยไหนผมบอกผมเริ่มนับหนึ่งในวัย72ไงผมเริ่มนับหนึ่งใหม่ในวัย72เพราะว่ามันสนุกมันท้าทายแล้วมันมีโอกาสมหาศาลเรามองเป็นวิกฤตก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันเรามองเป็นโอกาสก็ได้นะเรื่องเดียวกันเลยมันคือวิกฤตแหละใช่บางคนมันคือวิกฤตสำหรับคนจำนวนหนึ่งครับแต่มันคือโอกาสสำหรับคนอีกจำนวนหนึ่งนะถูกต้องครับมองอย่างนี้ไอ้ยามเนี่ยจะไม่ให้เกิดที่ของยี่หลาดยามของลดค่าเงินบาทอืมเศรษฐกิจแย่เนี่ยคนตกงานทุกโครงการเนี่ยล้มละลายหมดใช่แต่มันก็มีเศรษฐีใหม่มีคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจใหม่ๆมีคนที่ค้นพบตัวเองได้ครับต่างวิกฤตถูกต้องฉะนั้นมันก็มีตัวอย่างมากมายแต่ว่ามันก็จะมีตัวอย่างของการล่มสลายการหายไปในหลายอาชีพเหมือนกันฉะนั้นเราผมถือว่าหัวข้อนี้สำคัญมากแล้วก็ผมก็เจอคนจะตั้งคำถามนี้ตลอดเวลาช่วงหลังนี้ก็ได้รับเชิญผมได้รับเชิญให้ไปพูดในที่ต่างๆเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยครับว่าdigital disruption จะ from crisis to transformation คือจากวิกฤตไปสู่การเปลี่ยนครั้งใหญ่โอ้น่าสนใจใช่มีกรณีศึกษาเยอะมากเยอะมากเอ๊ะผมชวนคุณสุทธิชัยคิดต่อได้ไหมครับถ้าเราจะทำเรื่องนี้นะครับdisruption transformation สู่อะไรเงี้ยนะสิ่งใหม่ที่หลายคนพบอยู่นะครับเดี๋ยวชวนคุณสุทธิชัยส่วนคุณอาจารย์วีระเราอ่ะคุณอาจารย์การดีเดี๋ยวชวน คุณธัญวัฒน์อีกคนหนึ่งเออคือทีมFalk Together เนี่ยนะครับเอามาจัดเวิร์กช็อปกันมาคุยกันเอาเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วผมค้นหาทางออกนะใช่คุณวิสุทธ์นั่นแหละเป็นคนจัดเลยแล้วผมเชื่อว่าเป็นเรื่อง ที่สำคัญมากแล้วก็ทุกท่านที่เอ่ยชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีความคิดข้อมูลนำเสนอใช่ครับอย่างคืนนี้ใช่ไหมพอเราคุยเรื่องนี้เนี่ยคนเข้ามาเยอะเลยคืนนี้คนก็มาร่วมคึกคักเลยใช่ไหมครับคึกคักแล้วจะบอกแชร์ก็เวลาจะหมดแล้วแต่ก็เอาละช่วยดูช่วยแชร์ผมหัวข้อน่าสนใจคืออย่างนี้คุณสุชัยครับผมเจอคำถามจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นอาวุโสนะก็โลกมันเปลี่ยนแล้วจะให้เปลี่ยนยังไง นะ
คือผมว่าถ้าเรามีโอกาสแชร์ข้อมูลการพูดการคุยกันแบบประสบการณ์เนี่ยมันมีทางออกนะและผมก็คุยผมจะเล่าให้ฟังนะผมคุยกับเจ้าสัวใหญ่ๆของประเทศไทยเช่นคุณธนินทร์ เจรวนนท์ CP เราไปคุยอยู่ CP ใช่แล้วผมไปคุยกับเจ้าสัวของสหพัฒน์นะครับคุณบุญยสิทธิ์ท่านทั้ง2เนี่ย80คุณธนินทร์จะ80ปีหน้าเจ้าสัวบุญยสิทธิ์84เชื่อไหมว่าท่านทั้ง2เนี่ยผมถามคำถามนี้เลยว่าท่านปรับอย่างไรในเมื่อเจอ disruption ใหญ่อย่างนี้บอกเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากคุณธนินทร์เล่าว่าแกต้องไปตั้งอีกทีมหนึ่งเลยนะไม่ให้คนรุ่นใหม่ไปรายงานตรงต่อผู้บริหารเก่าอีกต่อไปออใช่เพราะว่าคือไม่เอาโครงสร้างเดิมละโครงสร้างเดิมจะต้องผ่านขั้นตอนไม่เอาละสร้างใหม่เลยใช่แล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาค่อยๆคืบคลานเทคโอเวอร์คนรุ่นเก่าแกพูดตรงๆเลยนะเข้ามาแทนเลยแทนเลยค่อยๆทางฝ่ายคุณบุญสิทธิ์ก็บอกว่ามันต้อง AI มันต้อง Big Data และเนี่ยจะต้องไอการรีเทลอย่างสหพัฒน์เนี่ยอนาคตจะอยู่ได้ก็คือจะต้องเข้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆนี่ขนาดอายุ80กว่านะและก็ยังคิดทันฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อายุนะนะไอ้เรื่องการปรับตัวทันเนี่ยบางคนที่สำคัญคือคนที่เป็นเบอร์ต้นๆเนี่ยต้องเปิดกว้างและยอมรับใช่โอเคละตัวเองจะทำไม่ได้ในเชิงเทคนิคนะใช่แต่เปิดกว้างแล้วสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาใช่ใช่คนรุ่นเก่ากับการก็ยังเพิ่งน้อยใจนะผมว่าคนรุ่นกลางที่สำคัญนะคือมี2แบบคุณวิชัยครับคนรุ่นกลางคือ1เนี่ยนะก็กระโจนเข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ครับครับนี่คุณวานิชคุณวานิชนะบอกว่าอย่าไปเร็วมากอย่าไปเร็วมากครับระบบราชการตามไม่ทันแล้วรู้ไหมว่าระบบราชการจะเจอความปวดหนักกว่าทุกคนครับหนักกว่าทุกคนเอาแต่ราชการก็บอกมั่นคงไงนะเหตุผลอันหนึ่งนะก็คือว่าอยู่ในระบบแล้วมันมั่นคงอ่ะไม่ว่าจะเป็น disruption ไม่ว่าจะพายุลูกไหนมาเขาเอาคนออกไม่ได้อ่ะก็ยังก็ดูไปสิเพราะว่าถึงจุดหนึ่งคุณจะไม่มีอะไรทำราชการถ้าไม่ปรับตัวนะคุณจะไม่มีอะไรทำแล้วคนประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่ทำงานสำนักงานราชการแล้วครับครับนะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยล้วนอยากจะให้เราจัดให้มีการตั้งวงคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังอย่างนี้ดีไหมผมถือโอกาสคุยกับท่านผู้ชมเรานะถ้าเราทำหัวข้อนี้นะ disruptive นะฮะการทานฟอร์มสู่โลกความเป็นจริงการอยู่ได้อยู่รอดเนี่ยนะมีคุณสุนิชัยมีอาจารย์ดีอาจารย์ธัญวัฒน์อาจารย์วีระถ้าสนใจเดี๋ยวลองส่งความเห็นมานะเพื่อผมจะทำแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรสนใจแน่คุณวิสุทธิ์เชื่อผมว่าผมไปไหนก็คือคุยกันคำถามนี้เลยครับเห็นไหมนี่คุณสรงบอกจัดเลยครับไปด้วยแน่นอนเห็นไหมนี่มีคนเข้ามาเชียร์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวคิดจริงๆเนี่ยแต่ก็ไม่ง่ายนะที่เรา 3-4 คนจะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าเรื่องใหญ่แล้วทุกท่านที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการที่จะจากวิกฤตสู่โอกาสในยุคดิจิทัลปฏิวัติยุคดิจิทัลยุคใหม่นี่ไงคุณวิกกี้บอกจัดเลยค่ะเห็นไหมนี่มีคนเชียร์แล้วนี่ไงคุณฮันโจบอกเชียร์คุณวิสุทธิ์ครับรวมหลายๆมุมมองครับเดี๋ยวบอกทีมงานเตรียมนะครับคิดต่อเลยครับทีมงานทำหน้าบอกเอาจริงเหรอเนี่ยคุณสุพลบอกว่าจัดเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูนี่คอมเมนต์เข้ามาอะไรจัดเลยค่ะขอเพิ่มพี่ซันมาโนดด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมอ๋อพี่ซันมาด้วยเดี๋ยวผมนินทาพี่ซันให้ฟังพี่ซันเป็นมนุษย์ที่ใครคุยกับผมครับเขียนจดหมายมาที่มาโนดพุทธาเลขที่ตึ๊ดๆๆๆไม่ยอมเปลี่ยนนะโทรศัพท์ไม่ค่อยยอมใช้นะครับตอนหลังพี่ซันแกโอ้โหแกไปดีก็เต็มที่อ่ะนะจริงป่ะอือตอนนี้แกทําช่อง YouTube ทํา Facebook ทําไลฟ์ทําอะไรครับไปไกลอ่ะไปไกลอ่ะน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยคุณสุวิทย์บอกว่าจัดเป็นวาระแห่งชาติเลยครับเห็นมั้ยนี่เชียร์นี่เข้ามาเชียร์กันเยอะมากนะคุณนิสุดไม่จับไม่ได้แล้ว คุณเอ๋บอกว่าเป็นประโยชน์มากค่ะครับวงการตำรวจไม่กระทบหรอกถึงจะไม่ยอมปฏิรูปโอ้ตำรวจโดนแน่นอนตำรวจโดนแน่นอนโดนแน่นอนเพราะว่าเรามีแอปเนี่ยเราไม่ต้องอาศัยตำรวจละจะมีแอปที่บอกว่าเตือนภัยนะครับมีแอปที่อาสาสมัครประชาชนรวมตัวกันแล้วก็จะสามารถที่จะเช็คข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรทันทีเลยครับคุณสิแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเชิญครับเชิญก็ตำรวจก็โดนอย่างที่บอกครับ
ใช่เอาง่ายๆเนี่ยครับเอาค่าปรุงค่าปรับนะทุกอย่างง่ายๆเดี๋ยวนี้มันขึ้นอยู่กับวินิจฉัยกับตำรวจไม่ได้นะถูกต้องเมื่อก่อนตำรวจจะลีลาใบสั่งเขียนดีไม่เขียนดีเดินวนไปวนมาเนี่ยครับครับทีนี้บอกไม่ต้องมีบันทึกอะไรเดี๋ยวไปจ่ายทางแอปก็ได้ถูกต้องง่ายนิดเดียวถูกต้องคุณแคทกฤติยาบอกว่าคุณวิกรมด้วยค่ะย้ายเชิญคุณวิกรมคุณวิกรมมาด้วยโอ้ทีมงานฮะมีเพิ่มพี่สันฮะมาต้องตาละคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วครับเดี๋ยวผมบอกทีมงานเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ยคุณทับทิมบอกว่าดีครับปลุกให้คนทุกวงการทุกรุ่นตื่นตัวมากขึ้นเห็นไหมนี่คุณวิสุทธ์ต้องทำแล้วผมคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดขณะนี้ไม่มีหัวข้อไหนสำคัญเท่าขณะนี้แล้วเรื่องนี้แล้วน้อยอย่างน้อยผมคิดว่าคิดให้ได้ว่าจะไปอย่างไรใช่ครับแล้วรายละเอียดแต่ละคนผมว่ามีทางออกแล้วล่ะถูกต้องครับถูกต้องครับนี่มายืนคุมผมนี่หมดเวลาใช่ไหมทีมงานมันล้อมผมใหญ่เลยคุณสุริชัยก็จะคุยเที่ยงคืนไม่อยากให้คุยแต่ว่าก็ดีด้วยนี่คุณสุภพบอกว่ารายการในฝันนะเนี่ยไหมรายการในฝันเลยนะในการในฝันนะครับครับยอดสุดยอดเดี๋ยวเราหลับฝันดีฮะหลับฝันดีครับคืนนี้คืนนี้ครับเรื่องอะไรวันนี้ยังไงคืนนี้กาแฟรับค่ำนี้คืนนี้นักดาราศาสตร์วัย12ขวบเชื่อไหมว่าเด็กอายุ12ขวบเป็นนักดาราศาสตร์ไม่ผิดไม่ผิดที่ไปว่ากอไปว่ากอใช่ครับใช่ครับติดตามเลยครับทางกาแฟดำค่ำนี้ครับอีก10นาทีจะมาทางช่อง9นะครับเราเจอกันช่อง9ใช่ครับนะใช่ครับวันนี้ก็เจอคุณชัยได้หลายช่องทางนะครับผมที่ถ่ายไลฟ์แปดโมงครึ่งใช่ครับใช่ครับพยายามทำงานพยายามทำหน้าที่เอาเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราคุยกันอยู่นี่แหละผมพยายามจะพูดเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะได้ปรับตัวทันมิฉะนั้นเราสู้เวียดนามไม่ได้เราสู้พม่าไม่ได้นะอีกหน่อยนะครับครับครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโปรโมทได้เลยพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะครับท็อกทูเกเตอร์สามทุ่มครับพรุ่งนี้คุยกับคุณจอห์นวินยูฮะ เรื่อง ที่ยืนของสื่อใหม่ท่ามกลางสมรภูมิสงครามสื่อประมาณนี้แหละก็นี่แหละเห็นไหมนี่เรื่องเดียวกันใช่ไหมนี่เรื่องเดียวกันใช่ไหมเดียวกันเรื่องเดียวกันเห็นไหมจอห์นวินยูเขาก็ทำสื่อใหม่เยอะนะมันโจรมานานแล้วนะใช่ครับออกจากเริ่มจุ้นมานานแล้วใช่ครับตอนนี้เห็นเขาก็ปีกแก้วขาแข็งใช่เรือลำเล็กหลายลำถูกต้องถูกต้องนะครับครับผมเราพบกันวันพุธหน้าสำหรับท็อกทูเกเตอร์ใช่ครับนะครับนะครับขอบพระคุณแต่คุยหัวข้อนี้ก็ได้อีกนะเพราะว่าเนี่ยได้นะให้ยกมาว่าวงการไหนบ้างที่กำลังปรับตัวและปรับอย่างไรนี่อยากเห็นว่าปรับยังไงอย่างเป็นตัวอย่างถูกต้องถูกต้องนะครับครับขอบคุณครับคุณชัยครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาชมกันอุณหภูมิข้างทีเดียวสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี